ครับต่อไปนะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับกรณีศึกษาบริบทการใช้สื่อมัลติมีเดียการศึกษานะครับในรูปแบบของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้มัลติมีเดียนะครับซึ่งในการพัฒนานะครับมัลติมีเดียเราก็จะมีการพัฒนาที่หลากหลายรูปแบบนะครับจะเป็นCAI นะครับหรือจะเป็น e-learning หรือจะเป็นสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ซึ่งล้วนแล้วเป็นการพัฒนาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนนะครับแล้วก็จะแตกต่างกันตรงที่ทฤษฎีในการออกแบบหรือว่าเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ต้องการที่จะส่งเสริมผู้เรียนนะครับอย่างเช่นตัวสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้เองเนี่ยส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยได้สร้างความรู้นะครับผนวกกับทฤษฎีพุทธปัญญาที่จะส่งเสริมกระบวนการคิดของผู้เรียนซึ่งเป็นทฤษฎีที่เป็นการนำทฤษฎีลงสู่การปฏิบัติที่กำลังเป็นที่นิยมแล้วก็เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งในการเรียนรู้ทางสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสภาพจริงด้วยนะครับแล้วก็ได้แก้ปัญหามีภารกิจการเรียนรู้ต่างๆให้กับผู้เรียนนะครับผู้เรียนก็จะได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเนี่ยได้สร้างความรู้ขึ้นมานะครับทีนี้ในกรณีที่การศึกษาบริบทของการใช้สื่อมัลติมีเดียศึกษานะครับในรูปแบบของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้มัลติมีเดียตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการนำไปทดลองใช้นะครับในสภาพจริงหรือว่าในบริบทที่เหมาะสมในการใช้สื่อมัลติมีเดียในสภาพจริงนะครับอย่างเช่นจำนวนสมาชิกที่เรียนในกลุ่มนะครับที่เรียนแบบร่วมมือกันแก้ปัญหามีประสิทธิภาพสูงสุดในกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้มัลติมีเดียซึ่งอาจจะใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้นะครับด้วยสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ตรงนี้เนี่ยรวมทั้งเพื่อนำข้อคิดเห็นต่างๆที่ได้จากการทดลองใช้ตรงนี้มาปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับต่อไปทีนี้ในการศึกษาบริบทนะครับของการใช้มัลติมีเดียตรงนี้เนี่ยจะมีอยู่2ประเด็นด้วยกันก็คืออันที่1ก็คือเพื่อศึกษาบริบทที่เหมาะสมในการใช้สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพจริงตัวนี้นะครับอย่างเช่นจำนวนสมาชิกในกลุ่มที่เรียนแบบร่วมมือกันแก้ปัญหาอาจจะทำได้โดยการทบทวนเอกสารงานวิจัยนะครับไปดูว่างานวิจัยแต่ละที่แต่ละคนที่เขามีการศึกษาเนี่ยบริบทแบบไหนใช้จำนวนสมาชิกในกลุ่มเท่าไหร่นะครับซึ่งเราอาจจะมีการทดลองนะครับว่าจำนวน 2-5 คนเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับอาจจะจัดกลุ่มเป็นกลุ่มละ2คน3คน4คน5คนนะครับแล้วแต่แล้วก็ให้แต่ละกลุ่มเนี่ยเรียนรู้ด้วยกันนะครับแล้วก็ร่วมมือกันแก้ปัญหาโดยใช้รูปแบบของการ collaborative learning นะครับเสร็จแล้วปุ๊บพอเรียนเสร็จแล้วแล้วก็ทำการสัมภาษณ์ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มเกี่ยวกับจำนวนสมาชิกในกลุ่มที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแล้วก็ดูที่กระบวนการการคิดของผู้เรียนด้วยนะครับในการเรียนด้วยตัวสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวที่เราทดลองนะครับก็คือนักเรียนตรงนี้เนี่ย2คน3คน4คน5คนซึ่งก็จะมีผลที่แตกต่างกันแล้วบริบทแบบไหนถึงจะเหมาะสมนะครับกับจำนวนสมาชิกในกลุ่มสมมติว่าในการทดลองอาจจะพบว่ากลุ่ม3คนอาจจะเหมาะสมมากกว่า4คนหรือ5คนนะครับเพราะ5คนในการใช้คอมพิวเตอร์อาจจะจอเล็กนะครับดูกันไม่เพียงพอหรือว่าในการที่จะเรียนรู้5คนในจอเดียวอาจจะยากนะครับอย่างนี้เป็นต้นต่อไปก็จะเป็นการทดลองใช้เพื่อนำมาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับจากการที่เราได้ทำการทดลองกับผู้เรียนแล้วใช่ไหมครับว่าเป็นอย่างไรบ้างเรียนรู้แบบไหนที่จะดีขึ้นนะครับเราก็นำผลให้ผู้เรียนนะครับได้ตอบแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นนะครับสัมภาษณ์เกี่ยวกับตัวสื่อมัลติมีเดียที่เป็นในลักษณะของสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้การออกแบบหรือการใช้นะครับเพื่อนำข้อคิดเห็นของผู้เรียนเนี่ยมาเป็นพื้นฐานในการปรับปรุงประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก่อนที่จะนำไปใช้ในสภาพจริงนะครับนี่ก็จะเป็นบริบทของการใช้มัลติมีเดียศึกษาในรูปแบบของสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้แบบมัลติมีเดียครับ